เมืองด้วยนะคะพูดถึงแรงงานของเมืองค่ะไม่ใช่เฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองก็คือกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยชวนผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศการรวมตัวของแรงงานเพื่อนบ้านจากเมืองทวายเมืองทางตอนใต้ของเมียนมาค่ะที่ต้องพาไปชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเพราะเขาจัดงานที่ชื่อว่าคิดถึงบ้านคือไม่ได้กลับบ้านมา2ปีแล้วชาวทวายของเมียนมาเนี่ยนะคะช่วงปี62เข้าปี63เจอสถานการณ์โควิด19ด่านพรมแดนปิดค่ะปี64ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมียนมาเจอสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองนะคะก็ทำให้ไม่สามารถกลับได้มา2ปีนิดๆแล้วค่ะและด้วยความคิดถึงบ้านตรงนี้พี่น้องแรงงานชาวทวายของเมียนมาที่อยู่ในไทยก็เลยจัดกิจกรรมรวมตัวกันผ่านงานคิดถึงทวายนะคะคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงของพวกเขาหน่อยกับความคิดถึงบ้านที่ส่งไกลหลายพันกิโลเมตรค่ะคิดถึงพ่อแม่ครับผมพ่อแม่พี่น้องครับแต่ไม่ได้กลับไปมา2ปีกว่าแล้วครับผมคิดถึงหลายอย่างมากครับก็อันดับแรกก็คือเราไปไหว้พระพอไหนกลับบ้านปุ๊บต้องไปเข้าวัดในนี้ก่อนแล้วก็ไปทะเลบ้างอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะคิดถึงบ้านนะครับชวนที่บ้านด้วยนะครับพี่ๆน้องๆแล้วก็พ่อแม่นะครับคิดถึงอะไรก็อันดับแรกเลยเป็นคนชอบกินมากก็คิดถึงของกินคิดถึงโมเรโตะขนมจีนฮาวายซึ่งเป็นของที่เราชอบกินมากๆแต่ถ้าความรู้สึกลึกๆข้างในของเราเลยเนี่ยมากกว่าสิ่งใดๆก็คือว่าเราคิดถึงเพื่อนพี่น้องครอบครัวเราที่อยู่ที่บ้านเราที่เราแบบไม่สามารถกลับไปหาได้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราคิดถึงมากๆไม่ได้กลับบ้านมานานครับการได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ก็พอที่จะช่วยให้ทำให้คลายเหงาได้บ้างนะครับส่วนวันที่คิดถึงทวายที่จัดไปคุณผู้ชมครับเขาแต่งตัวกันแบบสวยงามเลยนะค่ะเป็นชุดพื้นถิ่นของเขาครับแล้วก็มีการนัดกันกินอาหารพื้นบ้านด้วยนะครับเนี่ยที่คุณผู้ชมได้เห็นเต้นเรียกว่ารำอะไรนะพี่แฟงรำไหน้ำนะคะจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงคือจริงๆต้องมีไหนะอยู่บนหัวด้วยเป็นการรำพื้นบ้านของทวายนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในการนัดเจอกันในรอบ2ปีครับภายใต้ชื่อคิดถึงทวายครับตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เลยคุยกับน้องๆที่เป็นพี่น้องแรงงานเพื่อนบ้านนะครับที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพว่าเอ้ยเรากลับบ้านไม่ได้เราจัดงานที่นี่กันไหมเรามีการแสดงมีการร่ายรำนอกจากนี้ก็มีการฉายสารคดีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาเองด้วยซึ่งมีพวกเราหลายคนที่นี่ได้มีส่วนอยู่ในสารคดีเรื่องนี้นะครับและงานนี้ก็เป็นงานที่พี่น้องก็เป็นผู้ร่วมกันออกไอเดียคือเป็นเจ้าภาพหลักงานวันนี้ความรู้สึกแรกเลยเนาะก็คือว่าดีใจเหมือนกันที่แบบว่าได้กลับมาเจอพี่น้องทวายเราได้มาอยู่ร่วมกันแต่อีกใจหนึ่งก็คือว่าคิดเหมือนกันว่าในขณะที่เราจัดงานอยู่ที่เนี่ยเราพูดถึงสิ่งดีๆที่แบบว่าเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆแต่อีกใจหนึ่งก็คือว่าเราก็คิดถึงพี่น้องที่กำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้บางคนคือลำบากมากที่อยู่ในป่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้จากที่นี่ก็คือเนี่ยแหละค่ะส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเท่าที่เราจะช่วยซัพพอร์ตได้ We are friends ก็เป็นภาพการรวมตัวกันของแรงงานไกลบ้านก่อนที่จะปีใหม่นะคะคุณผู้ชมซึ่งปีใหม่ปีนี้พวกเขาก็คงจะไม่ได้กลับทวายแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้จริงๆมีงานลักษณะนี้นะคะชื่อว่าหลงรักทวายก็เอาของดีจากเมืองทวายมาจัดแสดงกันสำหรับคนที่ไม่ได้กลับบ้านเขาก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศเหมือนกับว่ากลับบ้านปีนี้ใช้ธีมงานว่าคิดถึงทวายส่งความคิดถึงถึงคนทวายนะคะคุณผู้ชมซึ่งในสถานการณ์นี้ค่ะสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยคนที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาเมืองทางตอนใต้เนี่ยก็อยู่ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วเอาเข้าจริงในพื้นที่เนี่ยครับปกติเขาจะมีการส่งอาหารทะเลมาที่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าเมืองเขายังมีความสมบูรณ์อยู่มากนะคะดังนั้นตรงนี้แหละก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งค่ะแรงงานที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็หลายคนอุ้ยทำงานอยู่ที่ไหนอ่ะชาวทวายเขารวมตัวกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอที่ไหนครับอตกอตกตลาดอตกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพี่น้องชาวแรงงานจากเมียนมาเมืองทวายเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มหลักที่เป็นแรงงานในตลาดอตกนะคะคุณผู้ชมก็จริงๆมีอยู่หลายพื้นที่ค่ะแต่ว่าจุดนั้นหลังวัดไผ่ตันน่าจะเป็นชุมชนใหญ่ของชาวทวายเขาคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องนี้ได้กับเพจท่องทวายนะคะครับเอาละค่ะ